เปิดโพสต์คุณพ่ออุ้มลักษณาทำลูกปล่อยโฮคนแห่ชมทัศนคติดีมากได้กำลังใจดีๆจากครอบครัวหลังเจิมระสุชีวิตสำหรับอุ้มลักษณาเธอได้พาลูกสาวย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานครล่าสุดเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องราวของชีวิตรักที่เกิดขึ้นผ่านรายการ Woody FM s p เ c i a l ซึ่งล่าสุดสาวอุ้มโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมแอดลักกนาอาแชร์ข้อความจากคุณพ่อเมื่อคุณพ่อโพสต์เฟซบุ๊กอภิชาติจังไกวเวตนวงโพสต์ถึงสาวอุ้มว่าจริงๆแล้วลูกผมถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมกับผมนั่นแหละครับแต่เขาอาจยังไม่รู้ตัวผมถูกรางวัลที่หนึ่งตั้งแต่ผมมีเขากับเขาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งตั้งแต่เกิดมาอยู่เป็นครอบครัวกัน บ้านเราถูกรางวันที่หนึ่งกันทั้งบ้านเทปนี้ลูกส่งมาให้ดูดูไปหลายรอบคนอื่นแชร์มาก็หลายครั้งดูไปก็สงสารลูกไปสงสารหลานไปคนอื่นจะดูถูกเราอย่างไรไม่เป็นไรแต่เราอย่าดูถูกตัวเองพอใครไม่รักเราไม่เป็นไรแต่เราห้ามไม่รักตัวเองพอความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอ วันหนึ่งลูกสาวเราเดินออกไปจากบ้านออกไปจากอ้อมกอดพ่อแม่เพื่อไปสร้างครอบครัวแต่บ้านพ่อแม่ไม่เคยปิดประตูใส่หน้าลูกเมื่อวันหนึ่งลูกร้องไห้หมดแรงหมดพลังบอกพ่อแม่ว่าลูกอยากกลับบ้านบ้านพ่อแม่ก็พร้อมเปิดรับลูกกลับมาแต่ครั้งนี้พามาเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตรวมเป็นสองชีวิต มีหรือพ่อแม่จะปฏิเสธยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านของเรามาเติมพลังเติมสิ่งที่ขาดหายไปถิดเป็นครูแต่คนเราควรมีครูแค่คนเดียวในวิชาเดียวก็พอแล้วเราไม่ควรมีครูหลายคนในวิชาเดียวเราเลี้ยงลูกให้เป็นเกรด A เราก็จะเลี้ยงหลานให้เป็นเกรด A บวกได้เช่นกันไม่มีวันใดที่ไม่เคยไม่รักลูกเลย กอดใครบ่าใครจะอุ่นเท่าของพ่อแม่พ่อยังคงเป็นผู้ชายคนแรกในชีวิตลูกที่ได้กอดลูกก่อนและจะเป็นผู้ชายที่พร้อมจะกอดลูกโดยไม่หวังสิ่งใดขอแค่กอดแล้วให้ลูกมีพลังถ้ากอดพ่อแม่ยังสามารถเติมพลังให้ลูกได้ตลอดไป